จริงๆเพื่อนๆคะจริงๆเนี่ยเจได้ถ่ายได้ถ่ายทำคลิปดอกชนิดนี้เนี่ยจะว่ายังไงอ่ะเกือบ20 นาทีนะคะแต่พอมาตัดต่อแล้วเนี่ยเขาเหลือบๆนะคะเจเคยเจทิ้งคลิปเยอะมากเสียดายนะคะจริงๆคลิปเราไม่เสียดายหรอกค่ะเสียดายเวลาที่เราไปถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะดูใกล้ๆนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองจัดมากแต่พอดีเขาต้องแดดก็เลยสีเลยดอกลงไปนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเจก็เขายังไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะยังไม่หมดฤดูกาลของดอกไม้นะคะเจก็กลับมาถ่ายใหม่แต่ก็มีบ้างนะคะที่เขาร่วงโรยไปแล้วนะคะเป็นเมล็ดเป็นผลไปแล้วแต่นี่ก็ยังอยู่นะคะดอกนี้ยังอยู่เจไม่แน่ใจว่าทางนู้นจะมีไหมเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นนะคะอาจจะเป็นป่าไปด้วยกันนะคะเพราะว่า ต่อไปนี้เนี่ยเจจะไม่เจจะไม่ทำคลิปมาต่อกันนะคะไม่ทำแล้วนะคะเพราะว่าเจว่ามันดรอปนะคะสีหรืออะไรต่างๆที่มันดรอปไปแล้วก็มันไม่สวยนะคะสรุปแล้วเนาะก็เลยทำแบบใหม่ละค่ะทำแบบใหม่พอเข้าสู่วงการก็ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูขอปลุกเข้าไปนิดนึงปลุกเข้าไปอ๋อค่ะเดี๋ยวเจสำรวจแป๊บหนึ่งนะคะจะได้พรีเซนต์ให้เพื่อนๆได้รับชมอันเดียวไหมแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะแป๊บหนึ่งโอเคค่ะได้ละมาแล้วนี่ขนาดยังไม่ close up นะคะขอดูอย่างนี้ก่อนนะดูฟอร์มเข้าดูอะไรเข้าก่อนนะคะเพื่อนๆที่เห็นขาวๆนี่ก็คือดอกที่แก่แล้วนะคะเป็นปุยๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงเนาะขาวๆปุยๆนี่คือดอกที่เข้าแก่แล้วนะคะเมื่อกี้ที่เจดูก็คืออยากให้แน่ใจว่าไม่ใช่ดอกชนิดอื่นที่แซมขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวพรีเซนต์ไม่ถูกต้องนะคะถ้าเป็นเหมือนดาวกระจายเล็กๆนะคะเราดูดอกให้เต็มดีกว่านะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะโคสอัพนะค่ะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเราเอามุมนี้ดีกว่าเนาะฟังเสียงนกไปด้วยนะคะเพราะว่าติดตรงนี้นี่ก็จะเป็นป่าแล้วค่ะเจว่าจะเข้าป่าไปนิดนึงสีเหลืองแจ่มมากเลยค่ะสีเหลืองแจ่มเหมือนดอกทานตะวันนะคะสีเหลืองแจ่มเหมือนทานตะวันเลยค่ะนะคะเจก็ไม่ได้เก่งเนาะเดี๋ยวเรานี่อยู่ในการ close up อยู่นะคะดอกก็จะไม่ใช่สิคะลำต้นก็จะสูงอย่างนี้ราคาดอกจะอยู่ข้างบนนะคะรวมกลุ่มอยู่ข้างบนเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะแจ่มจรัสเลยค่ะเหมือนที่บอกต้นคลิปนะคะตอนนี้ปรับปรุงใหม่แล้วค่ะการมันก็ต้องพัฒนาหรือว่าดูข้อบกพร่องนะคะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆที่ทำมาทิ้งเยอะมาก
ชื่อเนี่ยก็คงจะไม่ใส่เข้าไปแล้วก็จะทำคลิปแบบไม่ตัดต่อนะคะรวดเดียวเลยนะคะแต่ละคลิปเจเจก็จะอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีนี่ค่ะป่าเนี่ยเดี๋ยวเจเจก็จะเดินเข้าป่านะคะแต่ป่าที่นี่ไม่อันตรายค่ะเพื่อนเพราะว่าเป็นป่าน่าจะกว้างอยู่นะคะกว้างเสร็จแล้วก็พอทะลุจากป่าออกไปเนี่ยก็จะสิ้นสุดที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่กังวลเลยค่ะเข้าป่าแล้วเจ๊ไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่อันตรายค่ะเดินได้สบายๆนะคะพอเจ๊มาใกล้กับดอกไม้เนี่ยจะสังเกตว่าเสียงเปลี่ยนละไม่ได้เอามาสก์มาด้วยเสียงจะเจ็บเปลี่ยนแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะเพื่อนเพื่อนแป๊บเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงแล้วก็ค่อยไปทานยาก็พักผ่อนนะคะน่าอยู่สวยถ้าถ่ายแล้วสวยแล้วก็เพื่อนเพื่อนชอบเจ๊ก็ชื่นใจแล้วค่ะขอโทษนะคะเหวี่ยงไปหรือเปล่าเมื่อกี้พอดียกมือให้คนที่เขาเอาน้องหมามาเดินเล่นนะคะแต่ฟอร์มของเขาก็จะแบบนี้ค่ะต้นนี้อาจจะสูงแล้วก็เอ็นนะคะเอ็นลงมาปกติแล้วต้นจะตั้งตรงนะคะต้นจะตั้งตรงจะคิดว่าจะทำคลิปหมามุ้ยใบหมามุ้ยแต่มาคิดดูอีกทีนึงแล้วรอปีหน้าดีกว่าเราปีหน้าดีกว่าเนาะจะทำคลิปหมามุ้ยเนาะปีนี้เอาเป็นดอกไม้ไปก่อนแล้วปีหน้าเราค่อยว่ากันเนาะปีหน้าอาจจะเป็นพวกหญ้าพวกต้นไม้พวกผลไม้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงแต่ก็จะเป็นดอกไม้ป่าแบบนี้ราคาแล้วก็เป็นไปตามฤดูเนาะอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นและมีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะเหมือนเดิมนะคะสรรพคุณชื่อทางพันธุกรรมแล้วก็มีประโยชน์อะไรไหมมีโทษอะไรไหมเจจะปักหมุดไว้นะคะเจปักหมุดไว้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแต่ตรงนี้เจชอบนะมันสวยดีอะว่าจะไปทางนู้นไปดูทางนู้นแล้วกันเนาะไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งต้นที่ผ่านมาเมื่อกี้ละค่ะนี่ค่ะต้นที่ผ่านมาปุ๊บนี่ค่ะฟอร์มเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคันเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงคันโอเคค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆที่ชอบเดินป่าก็โอ๊ยเจ๊มันเกาะเจ๊ป่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเพื่อนๆมันเหมือนมันตัวโฮเมอร์มาเกาะเจ๊เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงอุ้ยตายแล้วภาพไหลเจ๊ใส่เสื้อลายอ่ะลายสีดำๆออกชมพูนะคะเขาคงคิดว่าเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าแน่ใจนะว่าไปอ่ะโอ๊ยตายแล้วต่อไปนี่จะใส่เสื้ออะไรต้องหนึ่งคืออย่าใส่เสื้อลายดอกไม้นะคะเข้าป่าเนี่ยพึ่งมาเลยนะคะลายดอกไม้เนี่ยพึ่งมาเลยแล้วเมื่อกี้ก็เหมือนเขาคงคิดว่าเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าเหมือนเพื่อนเขานะคะโอ้ตลกดีโอ้ขันนี่ค่ะสวยๆนะคะมันต้นสวยนะสวยจริงๆตัวนี้เหมือนใหญ่นะคะจริงๆดอกเขาเล็กๆแค่1เซนติเมตรเองนะคะแต่ละดอกเนี่ยไม่เกิน1เซนติเมตร1.5เซนนะคะ 1.5 เซนไม่ได้ดอกใหญ่แบบที่เหมือนเจ๊โคสอัพแบบนี้นะไม่ใช่ดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะค่ะโอเคงั้นเราค่อยๆจบคลิปตรงนี้นะคะพอบอกสวัสดีกันแล้วเจ๊ก็ยัง
ก็ยังปล่อยคิดไปอีกประมาณแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะชมความงามของดอกไม้นะคะขอบพระคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ใดเพื่อนๆยังมีมิตรภาพกันอยู่นะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะ